สุพนัสภูมิใจคนมองว่าเจ้าชู้ดีกว่าถูกมองว่าไม่แมนแถมเจ้าตัวยังลั่นวาจาจะมีแฟนคนไหนก็จะไม่บอกอีกแล้วเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครจะกลายเป็นกระแสไวรัลที่ถูกพูดถึงติดต่อกันแบบไม่พักไปได้มากกว่านักร้องหนุ่มออฟสุพนัสเฉลิมชัยเจริญกิจแล้วค่ะแถมใน Google Trend ก็มีการพูดถึงชื่อของหนุ่มออฟกันสนั่นพร้อมขุดประเด็นความเจ้าชู้ของหนุ่มออฟที่เคยออกมาสัมภาษณ์ในอดีตอีกเพียบอย่าเพิ่งว่าวุ่นกันไปค่ะวันนี้ข่าวสดจะพาไปย้อนสัมภาษณ์ที่หนุ่มออฟเคยยอมรับว่าตนเองภูมิใจยังน้อยถูกมองว่าเจ้าชู้ก็ดีกว่ามองว่าไม่แมนแถมจะมีแฟนคนไหนก็ขอไม่บอกแล้วกันเลยทีเดียวค่ะโดยหนุ่มออฟเคยเปิดใจไว้ในประเด็นที่คนติดภาพลักษณ์เจ้าชู้ว่ามันก็ดีอย่างเสียอย่างอย่างน้อยเขาก็รู้สึกได้ว่าผมเป็นผู้ชายแท้ๆเพราะจำได้เลยว่าตั้งแต่เข้าบ้าน AF มา10กว่าปีก็มีแต่คนเข้าใจว่าผมไม่แมนแต่อย่างน้อยเรื่องนี้ก็ทำให้คนคิดว่าไอ้ออฟแมนแน่นอนภูมิใจที่คนมองว่าเป็นผู้ชายแต่ไม่ได้ภูมิใจว่าออฟมันเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าจะให้ดีไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจะดีกว่าจากนั้นก็พูดต่อว่าไม่รู้สึกน้อยใจเลยที่คนมองว่าเจ้าชู้ถ้าใครบอกว่าภาพลักษณ์เปลี่ยนไปเพราะทุกวันนี้เวลาออกไปใช้ชีวิตบนโลกแห่งความเป็นจริงไปที่ไหนพอมีคนมารู้จักมาสัมผัสเราจริงๆก็มีแต่คนรู้สึกว่าออฟน่ารักเหมือนเดิมซึ่งเขาก็เข้าใจกันถูกแล้วที่ผมเป็นคนเฟรนลี่กับทุกคนคิดบวกไม่มีอะไรหรอกแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามไม่ต้องเคลียร์ตัวเองด้วยไม่มีใครอยากรู้อยู่แล้วเพราะไม่มีผลกับชีวิตเลยนอกจากนี้หนุ่มออฟยังเผยเกี่ยวกับอนาคตชีวิตคู่ว่าตนเองตั้งเป้าเมื่ออายุ40กว่าถึงจะเริ่มมองเรื่องสร้างครอบครัวและไม่รู้สึกว่าช้าไปเลยเพราะมีแต่คนก่อหูมาว่า50ยังไหวไม่รีบแถมเมื่อนักข่าวถามถึงเรื่องคนรักมีคุยกุ๊กกิ๊กบ้างไหมหนุ่มออฟก็ตอบยิ้มๆว่าตอนนี้ไม่มีถึงมีก็ไม่บอกเพราะตัวเองเข็ดแล้วกับการที่ต้องมีกระแสหรือชื่อเสียงจากเรื่องส่วนตัวก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหรือถึงมีก็ไม่บอกรอโลกความจริงผ่านกันส่วนกันก็แล้วแต่ถ้าคนเปิดวาร์ปขึ้นมาก็ได้ครับแต่ผมจะไม่ได้บอกอะไรแล้วคนที่จะเข้ามาในอนาคตถ้าเขาต้องการจะให้เปิดอยากจะมีหน้ามีตาหรืออยากให้คนรู้บ้างผมก็ไม่ขัดอาจจะเปิดทีเดียวแล้วแต่งเลยก็ได้นอกจากนี้หนุ่มออฟยังเข้าวัดทำบุญบ่อยขึ้นจนหลายคนก็ยังโยงไปว่าทำบุญล้างข่าวเช้าหรือเปล่าซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็เผยว่าเป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องราวเก่าๆเพราะว่าผ่านมาเป็นปีแล้วพอได้ฟังบทสัมภาษณ์เก่าๆของหนุ่มออฟแล้วใครที่อยากจะทำความรู้จักนักร้องหนุ่มกระรอกน้อยให้มากขึ้นเดี๋ยวเราจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะถ้าพูดถึงชื่อออฟสุพนัสหลายคนก็จะร้องอ๋อพอหนุ่มออฟโด่งดังมาจากเวทีการประกวดทัวร์ Academy Fantasia ซีซั่นที่2และชนะการประกวดในซีซั่นนั้นจนหลายคนเรียกขนานนามในชื่อออฟ AF2 และได้ฉายาว่ากระรอกน้อยด้วยความที่ออฟเป็นผู้ชายรูปร่างเล็กแต่เสียงร้องหวานเจี๊ยบละมุนร้องเพลงได้ทุกแนวแถมเล่นลิเกได้อีกด้วยทำเอาบรรดาแฟนคลับพี่ๆนานาป้าๆถึงกับใจละลายเลยทีเดียวค่ะส่งผลให้หนุ่มออฟก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงที่ไม่ได้มีแค่ผลงานเพลงอย่างเดียวนะคะแต่ทั้งผลงานแสดงละครและภาพยนตร์อีกมากมายหลายเรื่องเรียกว่าทั้งหล่อหน้าหวานน่ารักเสียงเพราะแถมความสามารถอย่างรอบด้านแบบนี้ต้องปรบมือให้แบบรัวๆไปเลยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ